ัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในเกม Roblox Oppy นั่นเองในครั้งนี้เนี่ยฉันจะพาเพื่อนๆทุกคนมาผจญภัยในโรงพยาบาลบ้าแห่งหนึ่งซึ่งเขาว่ากันว่านะในโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยยังมีดวงวิญญาณของคนไข้ที่เขาโดนทรมานจนตายอยู่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าทุกคนพกกล้องมาใช่เปล่าพกมาพกมามาใช่นี่จะกระเพาะก็เหมือนกันเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปเพื่อที่จะมาอัพโหลดลง YouTube กันดีกว่าจะได้ดังปังๆไปเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วฮะดังปุ้งปุ้งได้ไหมไม่ต้องไงฉันรู้นะว่าทำไมคนไข้ที่เนี่ยถึงโดนทรมานจนตายทำไมอ่ะเขาโดนจั๊กจี่ไงเขาโดนจั๊กจี่ไงเขาโดนจั๊กจี่ไงจั๊กจี่จนตายเลยเฮ้ยเธอว่าทรมานปะล่ะโอเคทรมานงั้นพวกเรารีบเข้าไปข้างในดีกว่าเฮ้ยน่ากลัวพอจะมาไปเถอะนี่นี่ทุกคนตรงนี้เนี่ยมันยังมีแบบพวกที่สำหรับรักษาคนไข้อยู่เลยเตียงก็ดูเน่ามากๆด้วยและโอ้โหนี่มันอะไรกันมีอะไรสีเขียวๆเหมือนกับเป็นสังขยาเพื่อนๆดูมันกำแพงดูกำแพงดิกำแพงเฮ้ยเฮ้ยพวกนายรีอาร์เข้ามาในโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อก็เพื่ออะไรอะปางเพื่ออะไรเพื่อรักษาอาการทางจิตค่ะทำไมเลิกรักจังวะสุดๆอะเอาละงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องผ่าตัดกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องผ่านห้องผู้ป่วยนายก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะทุกคนปะค่อยนะระวังบนเพดานด้วยนะโอเคเอ้ยน่ากลัวสูงอย่าเราสูงนี่มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะมันมีหลายตัวเลยระวังดีๆนะระวังดีๆที่นี่อาจจะติดเชื้อก็ได้ถ้าใครอยากเป็นซอมบี้แล้วก็สามารถที่จะลองเรียริมชิมรสได้เลยนะเรียเหรอลองชิมเลยอีกแล้วคุณนี่ลองทุกอันเลยนะเนี่ยนี่เอ้าจมแล้วได้ยังได้เดือนหาแกล้งเพื่อนนะนี่ฉันไม่ได้แกล้งเอาล่ะทุกคนมากดปุ่มตรงนี้แล้วเราจะเปิดประตูทางที่เป็นแสงเลเซอร์กันประตูเลเซอร์ได้ถูกเปิดออกว้าวเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปในห้องเยี่ยมญาติแล้วก็จะได้ไปเจอกับครอบครัวของผู้ป่วยได้แล้วเต้นเต้นนะโซนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นโซนที่หลอนมากๆแน่เลยโอเคไปกันแล้วท่อนี้เป็นไงบ้างแต่ว่าตรงนี้ท่อมันร้อนอุ้ยท่อมันร้อนมากโอ้จะพูดไม่ทันขาดคำเราต้องระวังจนกว่าที่ไอ้น้ำมันจะหดออกเอ้ยจะไม่รู้ปีนเข้ามาในนี้ฉันจะวางกับดักไว้กับดักแกทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกไอ้พวกคนป่วยหน้าผีหวานพี่กิจเหยียบหน้ามันถีบหน้ายี้ยี้มันยี้มันตายแล้วเอื้อไปแล้วก็ไปเลยโอ้มันดูไปฉันทำกับดักตรงนี้ไว้นี่คือลาวาแกเข้ามาที่นี่ไม่ได้หรอกเราได้กุมความลับของด็อกเตอร์ไว้ด็อกเตอร์สลัมเหรอมีเซรุ่มแบบพวกผีดิบแน่เลยอ่ะเหมือนกับ Resident Evil โอ้โหโวยจะแป้งมันเหมือนสมองอ่ะเหมือนสมองอ่ะลำไส้นะสมองหรือลำไส้เออมันมีการแบบว่าเอาอวัยวะผู้ป่วยเทลงมาในเนี้ยเอ้ยรีบไปกันเถอะรอให้รันน่ะดูดิวิ่งนะเราจะวิ่งทำไมกันที่นี่เนี่ยมันมีแค่ผีผู้ป่วยเฉยๆมันแบบเอ้ยมืดตื้อไฟดับได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกับว่าข้างหน้าใจตัวเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรกันแล้วสินะตัวไรเหมือนเอางี้ฉันจะกอดพวกแกเป็นรางวัล no ไม่กอดไปทางไหนเนี่ยแล้วทางมันต้องไปทางไหนกันล่ะเนี่ยมัวมากที่นี่มันเป็นเขาวงกอดรู้สึกว่าห้องแช่แข็งเจอแล้วอวัยวะศพตรงนี้มันจะมีคนคอยคุมอยู่นั่นก็คืออบุรุษพยาบาลหน้าผีเมื่อกี้คือบุรุษพยาบาลเหรอฉันว่านะเหมือนเรามี1 2 3 4 5คนครบแล้วเหรอขาดสมมณีรอด้วยมันไม่รู้ว่าไปทางไหนว้ายช่วยด้วยจ้าปางตามพวกเรามาปางอยู่ไหนปางลูกศรลูกศรหนูหาลูกศรอยู่ปางนี่ปางนี่ปางปางต้องมาแล้วปางแล้วตามมาแล้วหนูกลัวมากหนูหวาดระแวงขอเชิญคุณปิติพบคุณหมอที่ช่อง3ด้วยค่ะใครวะนะ
ไปไกลเลยนะน่ะไปช่อง3พระราม4พระราม4ตอนนี้ยังมีบุรุษพยาบาลอยู่เลยเหรอเนี่ยฉันว่าที่นี่เนี่ยมันเริ่มแปลกๆไปแล้วนะอาจจะเป็นคลินิกเถื่อนก็ได้ดูเข็มฉีดยาที่เขาเอามาปักไว้ตรงนี้สิสมองเขียวข้างล่างอ่ะโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ทิ่มตูดฉันคือใหญ่กว่ารูหูอีกนะโอ้ยน่าจะฆ่าคนตายได้เลยใหญ่ขนาดนี้อุ้ยอะไรอ่ะเอออะไรมีอะไรมีอะไรได้ยินเสียงดังตุ๊บข้างในอ่ะอุ้ยได้ยินจริงมีคนอยู่ในนี้เหรอยกโทรศัพท์ไว้ทุกคนเราจะถ่ายคลิปกันอุ้ยและตอนนี้เราเข้ามาในโรงพยาบาลร้างดูเหมือนว่าด้านในจะมีเสียงตุ๊บตุ๊บพี่ตาโอ้ยโอ้นี่ไงล่ะตุ๊บตุ๊บเสียงตุ๊บเนี่ยไม่ใช่เสียงคนแต่คือเสียงเครื่องมือการทรมานคนไปแล้วไปแล้วเอ้าคนตุยมันคือระบบ security ค่อยค่อยเดินผ่านมาเร็วเรียบร้อยอุ้ยมึงไงง่ายเลยนะเนี่ยผ่านการแบบรับรองจากกรมกับดักโลกมาแล้วมันมีกรมนี้ด้วยเหรอมีกรมกับดักโลกแบบนั้นได้เหรอไม่ควรมีนะรู้ล่ะฉันต้องรีบพาจากที่นี่ไปเพราะฉันรู้สึกว่าถ้ามันมีกับดักมากกว่านี้พวกเราอาจตายเราไม่ต้องถ่ายคลิปแล้วนะทุกคนรีบออกจากโรงพยาบาลดีกว่าอุ้ยอุ้ยจุ๊บจุ๊บระวังควันด้วยนะระวังควันควันไอ้ดึงเข้าไปด้วยตะกี้ไอ้อีวะระวังแก๊สพิษด้วยดึงดึงตะกี้ไปตะกี้ป่ะผมด้วยหนึ่งตะกี้เออระวังระวังเมื่อกี้ฉันโดนแก๊สพิษสองรอบติดแล้วว่ะอุ้ยเธอน่าจะกลายเป็นซอมบี้แล้วแหละหนูคิดว่านะที่นี่อาจจะไม่ใช่แค่โรงพยาบาลบ้าก็ได้นะจ๊ะแป้งแล้วมันคืออะไรหรอโอ้โหพี่กิจแอดวานซ์มากโรงพยาบาลบ้าที่มีหมอเป็นคนบ้าด้วยยังไงล่ะโอเคฉันว่านี่คือโรงพยาบาลบ้าชุบแป้งทอดมันใหญ่กว่าใช่มันใหญ่กว่าเดิมมันพิเศษบ้าพิเศษไข่ดาวฉันว่าโรงพยาบาลไม่ได้บ้าหรอกพวกเราบ้าเฮ้ยขาวุ้งกดอีกแล้วใช่แต่ถ้าพวกเราไม่อยากบ้าเราต้องรีบออกจากที่นี่ขาวุ้งกดเหรออะไรโอ้โหทางลับนี่มันเป็นทางตันที่นาพวกนายระวังนะในนี้อาจจะมีพวกผู้ป่วยอ่ะหลุดเข้ามาอยู่ในท่อระบายอากาศก็ได้แล้วฉันรู้ได้ยังไงว่าจะต้องไปทางไหนอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันเดินเอ้ยเฮ้ยฉันเจอท่อฉันเจอท่อเฮ้ยสุดยอดเลยฉันมั่วฉันมั่วไม่เจอท่อเจอท่อครับอุ้ยคุณหมอครับได้โปรดอย่าทรมานผมอีกเลยนะครับเฮ้ยผู้ชายคนนี้ทำไมเขาถึงตัวใหญ่จังเลยอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าเข็มฉีดยาสีเขียวนี่หรือเปล่าดูสิยามันหายไปหมดแล้วอุ้ยไปดูอุ้ยอุ้ยพี่ไม้หายไปไหนเอ้าโดนกินเหรอโดนกินพี่กิตลองไปดูสิพี่ไม้อ่ะเป็นยังไงพี่ไม้ยังอยู่นะเอาวันนี้คนกินก็ไปแล้ววันนี้วันนี้พี่ไม้ก่อนพี่ไม้พี่ไม้พี่อ้อเข้ามาเข้ามาวันนี้ไอ้ทำไมหมดเลยหรอเข้ามาอยู่ในปากซอมบี้แล้วเพื่อนเอาละทุกคนมาครบแล้วตอนนี้พวกเราเจอกับดักไอ้ฟันขมือบนี่เข้าไปกินขี้ฟันมันยังแรงอยู่เลยวันนี้นายน้ำดำอ่ะเราจะเป็นจะต้องออกจากทางอื่นที่ไม่ใช่ทางฟันตรงนี้นะนี่น้ำหมึกของปลาหมึกแน่ๆเลยไม่ใช่แล้วนี่มันมือใครนี่คนนี้มันมีมือด้วยอ่ะมันกินมือใครไม่รู้เข้ามาเลยอ่ะแต่ดูจากข้อมือแล้วเหมือนกับเป็นชุดพยาบาลหรือว่าชุดคุณหมอสักอย่างนึงอ่ะผู้ป่วยคนนี้กินมือหมอเข้ามาตุ่มสิวห้ามโดนใช่ไหมห้ามโดนห้ามโดนห้ามโดนถ้าเราเข้าทางปากก็โดนนะแล้วเราออกทางปากไม่ได้เราต้องออกทางไหนเนี่ยคุณจะรอดผมจะรอคุณทางตูดเราเข้าทางปากเนี่ยเราออกข้างล่างนะออกทางหูแหละมีใครมีมีดไหมอ่ะใช่เหรอเอาไปทำไมอ่ะหนูอยากแหวกทองเขาออกไหมฉันว่านะนี่มันไม่ธรรมดาแล้วในปากของคนคนนี้เนี่ยทำไมมันถึงมีฟันอยู่รอบๆเลยดูสินี่มันในคอเนี่ยทุกคนฉันว่าน่าจะเป็นซอมบี้แล้วแหละใครน้ำอีกด้วยอ่ะคิดว่าเพราะว่ากลายเป็นซอมบี้แล้วทำให้สภาพร่างกายของเราเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ไงกลายพันธุ์เป็นความสุขในปากเขามากเลยเนาะเรียกเพื่อนไงเรียกเพื่อนมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วมาเร็วไปเหอะไปเหอะไปเหอะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปหลังจากที่เราผ่านช่องคอมาแล้วก็จะอุ้ยนกตาโอ้ยหลอดทางเดินอะเฮ้ยมันมองด้วยดูดิด้วยเออมันมองตามโอ้ยกลัวกลัวช่วยฉันออกไปทีนะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปเราวิญญาณร้ายกายร่างไม่มีใครยับยั้งเธอได้ไปขวางเธอฆ่าทำลายฆ่าทำลายติดตามเอาให้หมดให้หมดกอหมดเฮ้ยฉันว่าพวกนี้มันยังมีชีวิตอยู่แสดงว่าเครื่องในของซอมบี้เนี่ยอาจจะทำให้คนยังไม่ตายก็ได้แป้งดูสมองทาโร่นี่สิเป็นแท่งเลย
เส้นมันจะบอกว่ามันอาจไม่ใช่สมองก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นช่องท้องแล้วไอ้หยิกหยีที่ช่องท้องนี่อาจจะเป็นบะหมี่เหรอบะหมี่อีว่ามันเป็นพยาธิอ่ะมันเหมือนเส้นราเมงอ้าวหิวเลยน่าจะกินของดิบอ่ะฉันว่ามันน่าจะมีพยาธิแหละเอิบจะเอ้ยเอิบจะเอิบเอ้ยรอดแล้วเราจะผ่านเส้นราเมงสีชมพูนี่ออกมาไปเอาล่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วเราจะตรงไปทางดูดิร่างกายที่ลึกขึ้นไปยังไงน่ะไปยังไงอ่ะนี่มันใช่ฟันจริงมั้ยเนี่ยพี่โมแล้วพี่เดี๋ยวรีเซ็ตตัวก่อนอึ๊บมาแล้วโอ้ข้าผ่านฟันอื้ออุ๊ยที่นี่ไม่ได้คมอย่างเดียวนะเหม็นด้วยโหเหม็นจัดเลยบอกเลยนะไส้อ่ะกินอะไรมาบ้างน้ำเน่าก็ดูจากสภาพแล้วอ่ะน่าจะกินมนุษย์แบบสดๆเหมือนพวกเรามาแต่ว่าพวกเราเนี่ยผจญภัยกันมาจนแข็งแกร่งแล้วก็เลยสามารถที่จะต้านทานไวรัสโรคได้อันนี้เขามางี้หรือเปล่ากระดูกสั่นอันนี้เขาเรียกดากระดูกสั่นกระดูกคนนี้กระดูกสั่นป้าป้าโอ้ยเส้นเลือดด้านบนรอเส้นเลือดด้านบนด้วยอึ๊บจะเฮ้ยจะเฮ้ยอึ๊งข้าวมาได้อย่างเดียวนะในท้องเขามีมีดด้วยเหรอมีดหรืออะไรมั้งน่ะมีดผ่าตัดไงคุณหมอพยายามผ่าตัดเขาหลายร้อยรอบแต่ดูเหมือนว่าเขากินขืนก็เลยกินมีดผ่าตัดเข้าไปแย่มากท้องหรือเปล่าหนูว่าตรงใบมีดเนี่ยมันเป็นส่วนที่โค้งน้อยที่สุดฉะนั้นเราโดดตรงใบมีดดีกว่าไม่จะเอ้ยเราข้าวผ่านใบมีดมาได้แล้วต่อไปเราจะไปถูโซนไหนกันโอ้ยแป้งหัวใจข้างบนหัวใจอุ้ยถ้าเราทำไรถ้าเราหยิกหัวใจมันน่ะหยิกเลยหรอหยิกเลยหรอต้องหยิกเลยหรอหัวใจมันเฮ้ยแต่ว่าหัวใจมันเต้นแรงมากเลยนะเนี่ยเหมือนมันกำลังทำรักรักกับจุ๊บแจงหรือเปล่าอยู่ในนี้กับมันตลอดไปสิไม่เอาอุ้ยจะแป้งเสียงหัวใจเขาเต้นแบบตึงตัง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 อย่างเงี้ยเขามีแต่ตึกตักหรือเปล่าเฮ้ยตรงหัวใจมีหัวหอมดูดิหัวหอมไหมหัวหอมไม่ใช่หรอกสมองคนหักเล่านายอุ้ยเฮ้ยเวลาเรากระโดดลงมามันจะดึงมันจะดึงเฮ้ยมันแปดดังแปดไปกันก่อนเลยไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากเกี่ยวบนหัวใจนี้มันเละติดเท้าฉันไปหมดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หัวใจมันคือสมองมันติดเท้าฉันขอยิ้มคนพร้อมลงหรือยังไม่แล้วโอ้โหนะและณบัดนี้เราสร็อตและเพื่อนๆกำลังจะลงไปยังทางเดินอาหารไม่ใช่ไปเดี๋ยวแล้วกันเอ้ยนี่มันลำไส้หรือเปล่าลำไส้ใหญ่ว้าโอ้โหนู่นเลยออกตรงไหนเอ๊ะตัวไหนกันเนี่ยทำไมเราออกมาจากตูดแต่ว่าเหมือนเราออกมาจากเพดานอะนั่นดิหรือว่าตูดเขาใหญ่เท่าเพดานหรือว่าเขารีบเปลี่ยนตูดแล้วก็รีบไปนั่นแหละไปเถอะหรือว่าตูดเขาไม่ติดที่เราจะมาวินิจฉัยตูดเขาแล้วเราเรียกโอ้ยเฮ้ยอีกแล้วเหรอไปดับแล้วเบียงปีนช่องแอร์ใช่ตัวเองไอ้คนนั้นหน่อยช่องอากาศฉันปิดหมดแล้วอ้าวอย่านะครับโอ้โหไปทางไหนนี่มันจะฆ่าหนูไม่ฉันเจอทางไปแล้วฉันเจอทางไปอุ้ยตายเลยคือทางไปอ่ะฉันเจอแต่เตียงรอพยาบาลว่ะมีฉันอยู่อ่ะปังลุกขึ้นมาปังทุกคนปังโดนคุณหมอชำแหละไปแล้วอ่ะโอ้ไม่เฮ้ยโนแกจงมาเป็นเหมือนเพื่อนแกเธอนะทุกคนช่วยส่งเสียงหน่อยว่าไอ้ตรงช่องลมมันอยู่ตรงไหนอ่ะฉันไปไม่ได้กลับไม่ได้โอ้โหลงมายันเชือกเลยเฮ้ยเท่ากับว่าตอนนี้เราออกจากโรงพยาบาลมาแล้วสิแค่ข้ามชั้นใต้ดินตรงนี้ไปก็น่าจะออกไปยังป้ายรถเมล์แล้วล่ะเฮ้ยรีบไปกันเถอะลองสลามนะพวกเรารีบหน่อยตรงนี้มีสลามยืดๆด้วยล่ะระวังเหยียบนะนั่นไงมีคนเหยียบตายไปแล้วหนึ่งทางนี้ไม่ใช่เพื่อนทางนี้มันติดเหรอมันใช่มันไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยเหมือนเราต้องข้ามน้ำไปข้ามหลัวเหล็กมันถูกตัดออกอยู่โอ้ยแสดงว่ามีคนมาล่าท้าผีแบบเราเยอะมากเลยนะเนี่ยอยากเป็นคนดังไงแต่ว่าคนที่มาล่าท้าผีที่นี่เนี่ยไม่มีใครได้กลับออกไปอีกเลยนะก็ดูสิมันจะกลับออกไปได้ยังไงโอ้โหมันเจียรนายเรายิ่งกว่าเพชรเม็ดงามอ้วกอุ้ยดังอ้วกเอาละตรงนี้ต้องรอกับดักก่อนโอ้ยจุ๋ยดูสิลงไปเรื่อยเนี่ยมันยังมีเลือดติดอยู่เลยจะรีบมา
ตรงนี้นี่ต้องขมแมวตูดนะขมแมวอยู่เกรงขนาดนั้นเลยเหรออืมมันแคบเออค่อยค่อยค่อยทีละเรียบร้อยวิ่งข้างนอกสีวิไลหมดแล้วอ่ะไม่ต้องสั่นกระโดดเลยบรรยากาศสดชื่นอยู่ข้างนอกทุกคนใช่ใช่ฉันได้กลิ่นอากาศเหมือนกันสดชื่นอ่ะไม่น่าสดชื่นนะเอาล่ะถึงเวลาวิ่งกลับบ้านแล้วจ้าวตัวเองวิ่งอีกแล้วตามมันจะติดเลยโอ้ยตรงนี้น้องสะดุดโอ้ยมีท่อนไม้อยู่เออแล้วโอ้ยนี่ได้น้องพวกเราเนี่ยข้าผ่านกระแพ้โรงพยาบาลมาแล้วแล้วไม่มีทางที่พวกนายจะจับฉันได้หรอกไปซะชิวๆบุรุษพยาบาลหน้าผีไปเลยออกไปจากที่นี่กันเถอะและแล้วนะคะเราก็ทำการหนีออกจากโรงพยาบาลนั้นมาจนได้ดูเหมือนว่าหลังจากที่เราออกมาแล้วเนี่ยจะเจอกับของเล่นอุ้ยดูนี่สิปางสไลเดอร์นี่มันก็เป็นแค่เหรียญตาการหนีบุรุษพยาบาลถ้าพวกเราชนะแล้วเนี่ยเราก็รับเหรียญตาไปเลยเราเป็นได้นั่นจริงช้ากันเถอะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการหนีบุรุษพยาบาลผีสิงแล้วก็โรงพยาบาลหลอนนะคะถ้าใครชอบเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แฟนและเพื่อนๆด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย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 ครูเย้เย้บายวิครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนต่อไปเนี่ยติดตามชมด้วยนะแล้วขอที่แบบสนุกสนุกได้ไหมไม่เอาน้ำกวนแล้วมั้งนี่ฉันอยากไปเช่าหนังสืออ่ะฉันว่าพวกเราอะไปที่ห้องสมุดกันดีกว่าก็ดีนะจะไปหาหนังสือการ์ตูนอยากอ่านการ์ตูนผมจะไปหาหนังสือผู้ใหญ่อ่านฮัลโหลหนังสือความเป็นผู้ใหญ่ตั้งหากล่ะฮัลโหล